คุณทานมื้อหนึ่งหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็กินเนื้อไก่เนื้ออะไรเพิ่มเติมไปแบบเนี้ยชนิดถูกแต่ปริมาณไม่ถูกก็เท่ากับว่าไตก็เอาออกไปได้เราต้องมองอยู่2 อย่างการคุมอาหารนะคะชนิดของสิ่งนั้นที่เราจะกินนะคะเช่นปลาปลาช่อนปลานิลปลากระพงอะไรแบบนี้นี่คือชนิดเนาะ2ก็คือปริมาณของการทานปลาต้องให้สอดคล้องกันนะคะ2 อย่างตอนนี้หลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะคะจะถามแค่ชนิดแต่ว่าจะไม่ควบคุมปริมาณการทานถึงชนิดถูกนะคะเราทานปลานะคะปลาต้มโปรตีนดีเลยนะคะแต่ปริมาณคุณทานมื้อหนึ่ง1ตัวอย่างเงี้ยคุณก็กินเนื้อไก่เนื้ออะไรของคุณเพิ่มเติมไปแบบเนี้ยชนิดถูกแต่ปริมาณไม่ถูกก็เท่ากับว่าไตก็เอาออกไปได้เช่นเดียวกันพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีค่า BUN เกินนะคะค่า BUN ควรจะอยู่ในช่วง10แต่ไม่เกิน20ตัวนี้นะคะถ้ายิ่งสูงเนี่ยมันจะไปส่งผลให้อาจจะเกิดภาวะบวมได้นะคะทุกคนในเล่มนี้นะคะที่เรียนเปิดให้ทุกท่านดูเนี่ยเป็นคู่มือกินอย่างไรให้ไตฟื้นนะคะ140สูตรอาหารชะลอไตเสื่อมบวกอาหารข้าวอาหารว่างแล้วแล้วก็เครื่องดื่มไม่ใช่มีแค่เมนูอาหารนะคะยังมีองค์ความรู้ที่คุณต้องเข้าใจนะคะทุกเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะคะพื้นฐานก่อนเพราะถ้าเกิดลึกกว่านั้นเราก็ให้คุณหมอเป็นคนดูแลให้เราเนาะเรื่องค่าเลือดต่างๆแต่อันนี้ที่รินนำมารวบรวมให้เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะ BUN blood urea nitrogen นะคะค่า BUN คือสภาวะการทำงานของไตอย่างหยาบและการกรองของกรวยไตรวมทั้งการทำหน้าที่ของตับด้วยซึ่ง BUN เนี่ยค่าปกติ10ถึง20อันในนี้ก็จะมีบอกด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณควรจะสังเกตอะไรถ้าคุณอยากจะลด BUN นะคะตัวของ BUN เนี่ยมักจะแปรผันตรงกับอาหารที่เป็นประเภทโปรตีนนะคะอาจจะขัดการทานน้ำน้อยผิดปกติตัวนี้ก็จะสามารถส่งผลให้เรื่องของตัว BUN เกินได้แล้วก็มีอีกหลายปัจจัยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะแล้วก็มีค่า BUN เกิน20 30 40ส่วนมากที่รินเจอก็คือมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการทานปริมาณโปรตีนรินเชื่อว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีค่าไตดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบศึกษานะคะทำให้คุณเนี่ยรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้บางทีเราทำมาผิดนะคะคุมมาผิดทั้งชีวิตเลยค่าไตไม่ดีขึ้นมาฟังรินแล้วมีทริคเล็กๆน้อยๆไปทำให้ค่าไตคุณดีขึ้นรินก็ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจัดเวลามาฟังรินตลอดทุกคลิปเนี่ยโดยที่ตั้งใจด้วยนะคะก็สามารถมีค่าไตที่ดีขึ้นหลายร้อยเคสค่ะทุกคนนะคะที่ค่าไตดีขึ้นได้จากการที่นำความรู้ไปปฏิบัติและขอให้คุณคุมอาหารมีค่าไตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ